สวัสดีครับอยู่กันในเกม Pixel NFT กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปแนะนำหรือชักชวนการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปมาเล่นเกมให้ดูเท่านั้นนะครับอ่ะเปิดให้ดูออเดอร์กันอีกทีหนึ่งครับวันนี้ผมส่งไป 2-3 ออเดอร์แล้วนะครับแต่ว่า 2-3 ออเดอร์เนี่ยที่ส่งอ่ะเป็นเหรียญคอยทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่เหรียญพิกเซลนะทุกอย่างยังเหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมแบลใน Energy ก่อนผมยังไม่ได้ไปฟัง AMA เลยนะครับไม่รู้เขามีพูดถึงอะไรที่เป็นประเด็นสำคัญบ้างอย่างเงี้ยนะครับถ้ามีประเด็นไหนสำคัญเนี่ยเพื่อนๆลองคอมเมนต์มานิดนึงก็ได้นะครับผมว่าต้องวันนี้นะครับรอบนี้คงจะต้องมีคนถามเกี่ยวกับการได้เหรียญพิกเซลครับรู้สึกได้ยากเหลือเกินแล้วราคาเหรียญไม่ขึ้นด้วยนะช่วงนี้นะครับมีคงที่กับตกลงนะครับตอนนี้ทำอะไรไม่ได้ว่าครับบ่นเดฟอย่างเดียวครับแล้วก็ขอให้เขาปรับเรทกลับมาเหมือนเดิมนะครับทำอะไรไม่ได้มากครับตอนนี้ก็ทำเหมือนเดิมครับปลูกผักปลูกพืชไปก่อนนะครับทำเหมืองเลี้ยงไก่ได้แค่นี้ครับเพราะว่ามันส่งไม่ได้ครับคือถ้าเกิดว่าส่งแล้วมันไม่คุ้มนะครับก็คิดว่าไม่ควรนะครับแต่ว่าเหรียญคอยเก็บไว้อะถ้าสมมุติไม่ประกาศขายเองนะครับก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเหมือนกันเนาะส่งออเดอร์ก็ไม่คุ้มนะครับก็เห็นหลายคนก็เลยไปประกาศขายต้องระวังโจรด้วยนะเห็นรู้สึกมีโจรแล้วด้วยนะครับคนที่ซื้อเนี่ยต้องระวังด้วยนะครับโค้ดว่ามีเยอะนะครับแล้วก็พอตกลงซื้อกันปุ๊บก็หายเลยนะครับบล็อกด้วยนี่ก็ต้องระวังด้วยนะครับทำอะไรไม่ได้มากครับตอนนี้ก็เหมือนเดิมครับทำเหมืองเลี้ยงไก่ไปนะครับทำฟาร์มแต่จำนวนผู้เล่นผมว่ามันก็ยังเยอะอยู่เหมือนเดิมนะยังเยอะอยู่นะแอบดูราคา VIP นิดนึงครับ46ราคามันปรับขึ้นมาเนื่องจากราคาเหรียญมันลงนะครับมันเป็นระบบ Oracle นะThank you.
ก็เห็นในกลุ่มเริ่มบ่นกันแล้วครับเรื่องได้เหรียญพิกเซลน้อยไปเก็บรังผึ้งหน่อยเพื่อนๆคนไหนมีสัตว์เลี้ยงแชร์หน่อยครับว่าเป็นไงบ้างครับมีสัตว์เลี้ยงแล้วเป็นไงบ้างดีกว่าเดิมไหมครับมาดูปฏิทินนิดนึงครับไม่มีอะไรเลยไปแอบตัดไม้ที่จิ้วหน่อยดีกว่านะครับเอเนอร์จีเหลืออยู่หน่อยนึงผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับเกี่ยวกับไม้นะครับแต่ว่าตัดเผื่อไว้ก็ดีครับชุดขีดเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวผมจะนั่งฟัง EMA นะครับรอบนี้แล้วก็จะพยายามมาสรุปให้ฟังสั้นๆนะรู้สึกหลายๆคลิปที่ผ่านมามันค่อนข้างยาวแล้วก็ครั้งที่แล้วผมต้องขออภัยด้วยนะครับมาช้าด้วยนะครับมาช้าไม่พอแถมผมเปิดคลิปหลักนะครับ YouTube ไว้นะครับแล้วก็พูดไปด้วยโดยที่ผมลืมไปว่าผมเปิดไว้นะครับคือเนื่องจากผมใช้หูฟังใช่ไหมแล้วผมก็ปิดเสียงในคอมแต่ผมไม่ได้ปิดเสียง YouTube นะครับผมไม่ได้ยินเสียงในคอมนะครับแต่จริงๆมันก็พอมันเล่นอยู่นะครับมันก็มีเสียงมาแล้วก็ผมก็พูดไปด้วยมันก็เลยกลายเป็นเสียงมันตีกันนะครับผมต้องขออภัยอย่างสูงเลยนะครับแล้วก็คงไม่ได้อัดให้ใหม่นะครับเพราะว่าคือเอาตรงมันใช้เวลาค่อนข้างเยอะเลยกว่าจะอัดเสร็จกว่าจะอัปโหลดคลิปนะครับใช้เวลาจริงๆก่อนที่ผมจะอัปโหลดคลิปอ่ะผมอัดเสร็จแล้วผมต้องไปปรับเสียงด้วยนะครับเพราะว่าเสียงจากไมค์เนี่ยนะครับมันค่อนข้างเบานะครับจริงๆผมไม่ได้ใช้ไมค์คือมันเป็นไมค์ของ Small Talk นะครับเสียงมันเบาผมเลยต้องไปเร่งเสียงให้มันขึ้นไปนะครับคราวนี้พอไปเร่งเสียงเนี่ยมันก็ต้องไปเข้าโปรแกรมนะครับมันก็เลยใช้เวลาครับผมขอขึ้นไปดูตัวออเดอร์นิดนึงครับมันส่งอันไหนได้บ้าง
นะครับคือผมส่งไป 2-3 อันแล้วอะกะว่าเออมันคงจะมีพิกเซลออกมาไม่มีเลยครับวันนี้ไม่มีพิกเซลเลยนะไม่ใช่ว่ามันยากนะคือถ้ายากผมก็ยอมนะคือเสียหลักหมื่นก็ยอมนะครับเสียหลักหมื่นคอยก็ยอมแต่ว่ามันไม่ออกมาเลยอะนะครับไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรเดี๋ยวเมื่อวานจะเข้าไปอ่านใน Discord ด้วยนะครับมีคนบ่นเยอะไหมมันส่งอะไรไม่ได้เลยครับถ้าส่งก็ส่งอันเนี้ยนะครับอันนี้ก็ส่งไม่ได้อันนี้ก็ไม่ส่งผมไม่อยากส่งอันเนี้ยเสียดายครับมันจะเปลืองเออแครอทวายนี่เท่าไหร่เดี๋ยวผมไปดูไปดูในตลาดหน่อยโอ้โหขวดละ 5,000 เลยอ่ะขวดละ 5,000 แล้วก็ถ้าส่งอ่ะนะครับมันได้แค่เท่าไหร่ 2,000 ป่ะมันได้แค่ 2,000 เองขาดทุนน่ะอันนี้ก็น่าจะขาดทุนป่ะเดี๋ยวผมไปดูวอเตอร์มินก่อนวอเตอร์มินผมไม่ได้ส่งนานละแล้วก็ไม่ได้ปลูกนะแล้วด้วยอ่ะลองดูโอ้โห174โอ้ยไม่คุ้มครับ174แค่10อันก็เกินแล้วครับนี่225ขาดทุนหมดครับทั้งกระดานนี้คืออันเนี้ยก็จะขาดทุนถ้าเกิดเราไม่ได้ปลูกเองนะครับถึงบอกว่าส่งอันนี้ก็ส่งได้ครับอันนี้ก็ส่งได้ถ้าปลูกเองนะที่เหลือขาดทุนหมดครับไม่รู้ว่าเจ้าของเกมกำลังทำอะไรอยู่นะครับไม่ปล่อยเลยครับเลทนี้เลทช่วงเนี้ยผมว่ายากกว่าก่อนหน้านี้อีกนะก่อนหน้านี้ที่เราบ่นๆกันว่าเลทออกไม่ดีครับผมว่าช่วงนี้หนักกว่าผมไม่ได้เรียนวิกเซลมา 2-3 วันแล้วนะหนักมากเลยนะครับอ่ะคงไม่มีแล้วล่ะน่าจะมาบ่นๆให้ฟังประมาณนี้แหละครับโอเคงั้นก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้นิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะโอเคครับสวัสดีครับ